ใครว่าไปโรงเรียนนะไปพุ่งอย่างเพื่อมันยังไงอยู่เลยยังบอกกูว่าไปพุ่งอย่างเปิดต่อไม่รอแล้วนะมายังยังมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วเอาดิ2ปีกว่าแล้ว2ปีได้แล้วอะไรกันเนี่ย2ปีน่าจะได้อะไม่มีมาแล้วก็มารอบที่แล้วก็ไม่ได้เปิดล่าสุดน่าจะหลายเดือนมากแล้วทำนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดแบบรีวิวเต็มๆกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะนานนมจริงๆค่ะเนี่ยเบอร์หนึ่งนะพี่นะตัวนี้มาคู่มาคู่เบอร์หนึ่งค่ะถ้าเปิดมาคู่นี่เราต้องแก้วหน้าหมาปะเพลงมันถึงจะเท่ากันอ่ะลูกค้าคะใครรับกระสอบลูกนี้ที่ปูเปิดส่งฟรีจ้ะสักคู่เดียวนะคะกระสอบรีวิวส่งฟรีจ้ะใครรับกระสอบลูกนี้พิมพ์รับมาได้เลยนะคะส่งฟรีจ้าสำรวจตักได้เลยจอไม่ได้นะแจ้งยอดไปแล้วแหละโอเคผมแกสั่งของมาก่อนในไลน์เหรอแจ้งในไลน์เหรอแกทักไลน์มาเฟซบุ๊กมาอ่ะพี่ก็คุยในไลน์เลยเนี่ยอ่ะคุยต่อเลยอ่ะไลน์ออฟฟิเชียลใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปคุยชื่อชัยสิทธิ์อ่ะนี่โอเคเลยอ่ะสักครู่นะคะเป็นไงเต็มมากเต็มปีแล้วค่ะยาวชายรวมแบบเบอร์หนึ่งค่ะพี่คะเดี๋ยวเรามาดูงานในกระสอบไปพร้อมๆกันค่ะใครอยากรับสอบนี้แจ้งมาได้เลยนะคะใครอยากรับสอบนี้แจ้งมาได้เลยนะคะลูกค้าแคปหน้าจอคลิปนี้ไลน์นี้แจ้งมาได้เลยนะคะแจ้งมาได้เลยใครอยากจะรับโอ้ตรงสวยมากเลยเดี๋ยวตรงตรงแจ้งมาได้เลยเฉพาะกระสอบที่เปิดส่งฟรีค่ะตัวนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งตรงสวยมากเลยเบอร์หนึ่งนะพี่นะตัวนี้เบอร์หนึ่งงานเบอร์หนึ่งนะคะงานเบอร์หนึ่งกระสอบเบอร์หนึ่งค่ะมีมาแค่สามลูกค่ะโอ้โหดีแอนซีค่ะแบนแลไอเทมอีกแล้วค่ะอ่ะจะบอกว่าดีแอนซีนี่ถ้าเราไปซื้องานในห้างงานในช็อปเราก็คงจะซื้อไม่ได้เนาะคือลูกค้าอาจจะซื้อได้ก็ได้นะคะถ้าลูกค้าแบบว่าชอบอะไรเงี้ยนะก็ซื้อได้นะคะแต่ตัวปูเนี่ยถ้าซื้อกางเกงหลักหมื่นปูก็คงเก็บตังค์ไว้ อ่ะโอ้ยลูกค้าตัวนี้เซเว่นเข้มมากเลยอ่ะอันนี้มันเป็นเบอร์หนึ่งหรือมือหนึ่งวะเนี่ยนี่ตัวนี้ใหม่มากเลยนะน้องน้องมือหนึ่งใช่ใหม่มากเลยอ่ะนี่คือสีเข้มนะพี่อย่ามองว่ามันมืดนะสีเข้มนะไลท์อยู่หน้าร้านแสงสว่างโคตรจ้าเลยพี่ก็บอกว่ามืดแล้วไม่ได้เลยนะสียินเข้มนะคะอันนี้สียินเข้มนะต้นทุนเฉลี่ยตัวละ98บาทในกระสอบลูกค้าค่ะเข้มขนาดนี้เกินห้ามใจแรงมากค่ะเข้มปีเข้มมากต้นทุนเฉลี่ยตัวละ98บาทลูกค้าค่ะขายาวชายรวมแบรนด์เบอร์1ค่ะใครอยากจะรับลูกค้ารีบเลยนะคะลูกค้ารีบได้เลยนะเข้มสุดๆค่ะต้นทุนเฉลี่ยตัวละ98บาทเท่านั้นในกระสอบค่ะพี่คะ500ขายได้500 600ขายได้ค่ะนี่เป็นไงกระบอกเล็กด้วยเข้มทุกดอกเป็นไงสดสดนะบอกแล้วธรรมะไม่ดีดนี่นะ
อย่ามาเรียกเลยเอาของเข้มเอาของใหม่เอาของแบบสุดๆมาให้นะคะเอางานสวยๆมาให้ชมกันแล้วนะคะถ้าไม่ซื้อถ้าไม่จัดก็ไม่รู้แล้วล่ะพี่ถ้าพี่จะหาสวยกว่านี้ก็ในห้างเลยค่ะนี่ให้ฉันเองมั้ยมันจะไม่มีตุบด้านหลังเข้มมากเลยอ่ะงานกระดุมด้วยนะทรงสวยด้วยตัวนี้โอ้ยอุ้ยรางกระดุมรางกระดุมนิดเดียวเองมันยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะรางกระดุมเหมือนยังเจาะไม่ดีเลยอ่ะน้องๆมือหนึ่งเลยนะโอ้เข้มมากเลยลูกค้าดูดิใครอยากจะรับก็รีบแจ้งนะคะกระสอบใหม่มีไว้แค่2นะคะกระสอบเบอร์1งานตัวนี้เนี่ย1ตู้จะมีมาแค่2ถึง3กระสอบเท่านั้นค่ะมีมาไม่ค่อยเยอะนะคะลูกค้าวันนี้รีบแจ้งแต่เช้าแล้วนะคะอยากให้ลูกค้าได้เห็นสีของผ้าที่ชัดเจนแล้วก็สดและลูกค้าที่แบบว่าอยากจะให้ส่งรอบวันนี้ทันก็โอนก่อนบ่ายโมงครึ่งนะคะเข้มๆเลยลูกค้ารายการนี้เข้มมากอ่ะเข้มมากจริงอ่ะลูกค้าใครอยากได้กระสอบใหม่รีบแคปหน้าจอแล้วรีบทักแชทมานะคะนี่แคปหน้าจอรีบทักแชทมานะคะทรงกระบอกสวยๆเข้มๆอ่ะลูกค้าเบอร์หนึ่งของจริงเหมือนตูเลยตัวนี้ใช่ป่ะเนี่ยเข้มมากเลยลูกค้าเข้มทุกตัวเลยอ่ะเข้มทุกตัวเลยกระสอบเท่าไหร่กระสอบ 9,800 บาทค่ะ100 PCF นะคะราคาเดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้นะคะเก้าพันแปดร้อยบาทค่ะราคาเดี๋ยวพิมพ์ไม่ให้หรอลูกค้าสักครู่เดียวเข้มเข้มเลยงานสีเข้มอ่ะสีเข้มทุกตัวเลยอ่ะตัวนี้เป้ากระดุมนะลูกค้าเฟซสวยแล้วนี่ไซส์ดีด้วยลูกค้าที่มารีวิวลูกนี้ส่งฟรีนะคะใครอยากจะรับรีบจัดมาได้เลยค่ะใครอยากได้สอบใหม่พี่แคปหน้าจอแล้วรีบแคปแชทมานะจ๊ะราคาขึ้นไหมเอ่ยพิมพ์เรียบร้อยโอเคทุกตัวเลยน่าดูดิโอ้โหงานใหม่มากเลยสวยตัวนี้ประมาณ32ลูกค้าเนี่ยสีเข้มมากกันนะเขาผ่านแล้วนะบริษัทมันเดิมอะไปท้ายไอ้นากรมท่านันเก่าอ่ะต้องให้เขาว่าให้เขาออกไปเนี่ยกระเป๋าสวยตัวนี้กระเป๋าสวยนี่นะงานปักนะคะกระเป๋าลายปักนี้ลูกค้าถามเยอะนะลูกค้าถามเยอะมากเลยเจอน้อยนะในกระสอบน้อยมากกระเป๋าปักโอ้มีแต่เข้มๆเฮ้ยตัวนี้เหมือนผ้าเขาเรียกอะไรนะผ้าติดขนนี่เท่าไหร่อ่ะL34 L32 ใช้สวยมากเลยเม็กซิโกมั้ยสวยมากเลยพี่ทรงสวยมากเลยเบอร์1นะคะลูกค้าค่ะใครอยากจะรับกระสอบนี้ลูกค้ารีบแจ้งมานะคะส่วนลูกค้าท่านใดที่อยากได้กระสอบใหม่ผ้าสวยมากเลยตัวนี้รีบแคปมาได้เลยนะคะดูสีได้เลยนี่คือออริจินัลเลยค่ะสีเดิมๆแสงธรรมชาติไม่มีการตกแต่งแต่อย่างใดไลฟ์สดอยู่หน้าร้านเลยค่ะพี่หานะคะไม่มีเปิดไฟไม่มีเปิดอะไรเลยพี่ดูได้นี่คือแสงธรรมชาติ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยความเข้มคือสุดๆค่ะเข้มมากกระสอบเบอร์1นะคะลูกค้ากระสอบเบอร์1ไซส์สวยสีเข้มทรงสวยกระบอกเล็กผ้าสวยที่สุดค่ะตะเข็บสวยอ่ะเขาทำตะเข็บสวยอ่ะเขาเล่นตัดกับสีแบบได้สวยมากเลยพี่ดูใกล้ๆเนี่ยพี่ดูใกล้ๆเนี่ยพี่ดูดิสวยจริงๆอ่ะเข้มมากเลยนะคะลูกค้านี่คืองานเบอร์1นะคะกระสอบเบอร์1นะคะต้นทุนเฉลี่ยตัวนึงแค่98บาทเท่านั้นในกระสอบนะคะมั่นใจเลยว่าลูกค้านำไปขายได้เกินเนี่ย 2-3 เท่าแน่นอนบางตัวนะคะลูกค้าสามารถที่จะคัดแยกขายคัดตัวผ้าคัดแยกเกรดขายได้400-500 บาทต่อตัวเลยทีเดียวโอเนวี่โอเนวี่ค่ะเข้มทุกตัวกระบอกเล็กสีเข้มเข้มทุกตัวค่ะเข้มมากลูกค้านี่เนี่ยดูสวยพี่ดูสีนะเข้มจริงๆนะเข้มมากอันนี้อะไรอ่ะ
สวยอะดูดิขาทำเป็นแนวแบบเหมือนต่อด้วยนะทรงสไตล์คล้ายไบเกอร์นะคะกางเกงขาสั้นมีขาสั้นคาโก้ค่ะตอนนี้ขาสั้นยีนสินค้าหมดค่ะอัพเปอร์คอมเพียค่ะเอวประมาณ30-32เนี่ยกระบอกเล็กแล้วก็มีขาสั้นรีไวค่ะขาสั้นรีไวป้าย72นะคะอีกหนึ่งลูกค่ะแต่พี่สนใจอยากจะรับก็แจ้งได้นะคะทักแชทมาได้ค่ะขาสั้นรีไวนะคะรีไวช็อตไปเก็บนี่สุดๆอ่ะดูดิโอ้ยทรงเด็กช่างเลยนะเนี่ยเด็กวัยรุ่นชอบนะทรงแบบนี้นะแก๊ปด้วยแก๊ปสีเข้มเฟดสวยงานแบบว่าดูไม่ออกเลยค่ะนี่ลูกค้าเอาไปทำรีแพ็คเยอะมากนะงานแบบเนี้ยเนี่ยลูกค้าเอาไปรีแพ็คเยอะมากเลยขอด้วยโอ้นี่นี่ค่ะสวยมากเลยเข้มมากเข้มทุกตัวพี่ดูดิคืองานแบบไลท์ตำหนิอ่ะหน้าดูดิสวยสวยสวยไม่ค่ะเห็นว่าแบบนึงสวยอะไรอ่ะเออแปลกอ่ะเฮ้ยสามตะเข็บด้วยนะเฮ้ยสวยว่ะสามตะเข็บด้วยสวยมากเลยนี่ด้านหน้านะลูกค้าด้านหน้าเข้มๆเลยเอานี่ดูด้านหลังอย่างสวยโอ้ยปากด้วยปากว่าอะไรวะอะไรวะอะไรออเดย์ไม่รู้อะสวยมากเลยสวยมากนี่ดูด้านหลังใครอยากจะจัดรีบเลยนะคะงานเบอร์หนึ่งแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะคะตัวนี้สามตะเข็บที่งานเบอร์หนึ่งแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะคะกระสอบที่เราเปิดลูกนี้เราส่งฟรีนะคะตัวนี้ด้านในเล่นขอบดินแดงค่ะนี่ทุกตัวนะพี่นะไม่มีตัวไหนเลยที่ไม่เข้มเข้มทุกตัวจริงๆถ้าสะอาดมากอ่ะตัวนี้รีไรเดอร์งานวินเทจค่ะมีปลายห้อยด้วยตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นงานใหม่มือหนึ่งนะคะงานใหม่มือหนึ่งโอ้ยสวยว่ะเข้มใช้เข้มดีมากเลยใช้ดีมากเลยอ่ะตัวนี้งานกระดุมพี่งานกระดุมสวยทุกตัวเบาเสียงอีกสวยทุกตัวโอ้ยฮิปฮอปเนี่ยยี่ห้อนี้ลูกค้าถามเยอะมากเลยเขาเรียกว่าอะไรนะทรงฮิปทรงฮิปเนี่ยลูกค้าถามเยอะมากเลยยี่ห้อนี้ไม่มีเป็นกระสอบล้วนนะพี่เพราะขนาดตัวปูเอกเปิดกระสอบยีนมาเยอะมากแล้วอ่ะคือแบบ5ลูก6ลูกอ่ะถึงจะเจอแบบอย่างเงี้ยสักตัวหนึ่งอ่ะมันไม่มีเป็นกระสอบนะอ่ะมาตัวนี้ถืออยู่นานละเอล32เข้มทุกตัวจริงๆอ่ะเข้มมากแล้วก็สวยมากค่ะสมเลยที่เป็นเบอร์1ใช่สมเลยที่เป็นเบอร์1ลูกค้าเอาไปแบบเหมือนเนี่ยหลายท่านนะเอาไปรีแพ็คนะเอาไปทำเป็นเหมือนงานใหม่นะเพราะบางตัวมันก็เป็นงานใหม่จริงๆอ่ะแบบบางตัวคือเป็นงานใหม่ที่เขาบอกว่าดูป้ายออกเอาป้ายออกอะไรเงี้ยคือเราดูรู้เลยพี่เพราะว่างานเนี่ยมันไม่ผ่านน้ำไม่ผ่านการใช้อะไรเงี้ยคือเราดูออกอ่ะงานใหม่จริงๆอ่ะคัดแยกได้สบายสบายอาริโซนาอาริโซนาค่ะเข้มทุกตัวเข้มทุกตัวที่ดูได้เลยว่าตัวไม่มีตำหนิจริงๆอ่ะเบอร์หนึ่งนะดูดิโอ้โหคือต้นทุนตัวนี้98 บาทแต่พี่ขายได้ผลทุกตัวไงหัวผ้าก็คัดเอาได้เลยแบรนด์มีทุกกระสอบพรายแอนด์แบร์ค่ะใจเล็กๆหน้าขายเอล31พี่สีสนิมกระบอกเล็กนี่ตัวนี้ตะเก็บสวยมากเลยอเมริกันอีเกิลนะคะลางสวยมากเลยดูดิลูกค้าขากระสอบเบอร์หนึ่งแบบนี้นะคะหนึ่งตู้จะมีมาน้อยมากสามลูกสี่ลูกแค่นั้นมีไม่เยอะนะคะและรอบนี้เนี่ยเราห่างหายจากรีวิวรอบที่แล้วไปนานนะคะก็เอาเป็นว่าเราเปิดให้และกระสอบลูกนี้คือส่งฟรีแก๊ปกระบอกเล็กลูกค้าที่ต้องการให้รีดบอกได้เลยค่ารีดกระสอบละ300 บาทเท่านั้นเองนะนี่เดิมอเมริกันอีโก้ค่ะพี่งานแพทวอล์กกระสอบ 9,800 บาทค่ะ 9,800 บาทค่ะพี่หาขาดสวยๆเลยกระสอบเบอร์1นะคะตัวนี้เบอร์1หน้ากระสอบแจ้ง100 PCS ค่ะ
เข้มๆแบบนี้เปิดมาปุ๊บขายได้ทุกตัวพี่ขายได้ทุกตัวอยู่ที่ลูกค้าว่าจะขายแบบราคาสูงบางตัวนี่ได้ราคาสูงมากเลยนะใช่ลูกค้าไปคัดแยกเอาได้เลยไปคัดแยกหัวผ้าคัดเอาได้เลยพี่บางตัวเป็นแบรนด์ดังๆสวยสวยมากพี่ก็เอาไปคัดแยกเอาได้เลยนะคะเพราะต้นทุนในกระสอบตัวหนึ่ง98บาทเท่ากันสีเข้มทุกตัวค่ะเข้มเสมือนใหม่ no. ดูดิเข้มเสมือนใหม่นะสวยเข้มมากนะเข้มมากแรงเลยแฟชั่นกระบอกเล็กเห็นไหมลูกค้าที่อยากจะรับกระสอบนี้แจ้งได้เลยนะคะไม่ต้องซักแล้วพี่งานแบบนี้รีดอย่างเดียวก็สวยแล้วรีดอย่างเดียวพี่จ๋าสวยโอ้ยไม่เห็นโอ้ยป้ายสวยมากอุ้ยป้ายหนังตัวนี่ไงธงชาติธงชาติอิตาลีงานปักด้วยอ่ะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะกระเป๋าสวยมากเลยโอ้สวยมากพี่สวยจริงนะดูดิโอ้ยสวยอ่ะทำราคาได้เลยกระเป๋าปักแบบนี้โอ้กระเป๋าปักงานปักอะไรอย่างเงี้ยหายากมากนะกระสอบนึงนี่เจอน้อยมากเลยอ่ะนี่ตัวนี้ยี่ห้ออะไร J Crow ป้าสวยตัวนี้งานก็สีเข้มทุกตัวเลยอ่ะสีเข้มมากเลยอ่ะเข้มทุกตัวเลยพี่เข้มทุกตัวเลยนะเข้มสะอาดเนี่ยใหม่ทุกตัวเลยลิ้นแดงไหมโอ้โหเป็นไงก็คัดแยกเอาได้เลยค่ะลูกค้าคัดแยกเอาได้เลยค่ะจอร์เจียค่ะกระบอกเล็กผ้ายืดกระบอกเล็กผ้ายืดเนี่ยพี่เอาไปคัดแยกเอาได้เลยค่ะผ้าดิบยูนิโคลลิมแดงค่ะโอ้โหตัวนี้ผ้าดิบนะคะงานตัวนี้ยังใหม่อยู่นะคะยังไม่ผ่านน้ำงานยังไม่ผ่านน้ำนะพี่นะยูนิโคลงานยังไม่ผ่านน้ำงานยังไม่ผ่านการใส่นะคะดูด้านในได้เลยนี่นะคะพี่เพื่อนเทแคปหน้าจอแล้วกด1ได้เลยจ้าแคปหน้าจอแล้วกด1ได้เลยจ้าสวยมากใหม่ๆเลยใหม่มากจริงแจ็คแอนด์โจนลูกค้าพร้อมโอนนะคะพี่เพื่อนเทพร้อมโอนนะถ้าพร้อมโอนก็กด1ได้เลยค่ะรูเตอร์รูเลอร์อะไรไม่รู้เนี่ยรูเตอร์รูเลอร์นี่ตระกูลเดียวเล็งเลยใช่ตระกูลเดียวกันโรงงานเดียวกันทรงสไตล์ผ้าเขาเลยเหมือนกันไงรูเลอร์โอเคค่ะกด1เรียบร้อยนี่ดูตัวนู้นดิมีลูกค้ารับเลยวันนี้รับจ้ะอื้อหือตัวนี้ก็ผ้าพี่ไปทำตัวนี้ผ้าขนนะตัวนี้ผ้าขนนะลิมไหมไม่แต่ผ้าขนนะผ้าใหม่มากเลยตัวเนี้ยอุ้ยงานใหม่อยู่เลยนี่แคร์อยู่ด้านข้างอะไรเนียนๆไม่รู้ผ้าติดขนนะพี่ดูดิใหม่มากเลยนะเนี่ยงานยังไม่ใส่เลยอ่ะรีไวซ์รีไวซ์ก่อนนะรีไวซ์ซิกเนเจอร์ค่ะป้ายหนังเนี่ยปกติจะเป็นป้ายกระดาษนะตัวนี้ป้ายหนังนะกระสอบใหม่ลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะรับนะคะมีไว้อีก2นะคะรีบแจ้งมาได้เลยมีไว้อีก2เข้มทุกตัวจริงๆเลยอ่ะนี่เราแบบผ้าเข้มผ้าสวยมากเลยแล้วทรงมันสวยด้วยกระสอบใหม่รีบแจ้งนะคะรีบแจ้งทรงสวยโอเนวี่ค่ะนานๆถึงจะมีมานะพี่งานแบบนี้งานปักกระเป๋าปักนี่กระดุมเท่มากเลยพี่
กระดุมแบบสวยอ่ะเข้มมากเลยเข้มมันเข้มทุกตัวยังไงก็ขายได้อยู่แล้วลูกค้าใช่ใครอยากจะรับเพิ่มลูกค้ารีบแจ้งเลยนะรีไวน์ดีมีเส้นน้อยตัวนี้ป้ายแคร์ตัวนี้ป้ายแคร์เอล34อ่ะมองป้ายมันไม่เห็นอ่ะมองแคร์ไม่เห็นแล้วพี่เข้มทุกตัวจริงๆอ่ะลูกค้าหยิบตัวไหนมาก็คือแบบว่าเข้มมากลูกค้าเลยเข้มปีเลยเข้มทุกตัวตัวนี้ยังเลิศนะนี่เมื่อกี้สตาร์นี่เข้มทุกตัวคือตัวนี้สวย USD ตัวนี้โปโลด้วยนะนี่อะไรอ่ะนี่วางก่อนUSD งาน US กับไปหาป้ายหนังไม่ใช่พี่นันไม่ใช่ US อิตาลีโหเห็นมันอิตาลีมันจะลงป้าย US เออป้ายหนังด้วยลูกค้าพี่ป้ายหนังด้วยพี่ดูดินี่ป้ายหนัง Made in Italy นี่กี่สตาร์โดต่อด้วยกระดุมซิปนี่พี่ดูนะเป็นทองเหลืองนี่โอ้ยสวยมากเลยเนี่ยเห็นตรงนี้ US หรือ US อีกเป็นน่าจะเป็นแบรนด์ของ US แต่ว่า Made in ที่อิตาลีไงอะไรอ่ะจีสตาร์จีสตาร์โลจะบอกเลยสวัสดีค่ะทรงสวยมากเลยตัวนี้โคตรสวยเลยโคตรทรงสวยเลยดูงานกระดุมด้วยทรงสวยมากทรงอย่างสวยเอาดิถือตัวนี้อยู่ก็ยังไม่ได้ยกสักทีนึงอ่ะ US Polo พี่รับเป็นตักสวยตักสวยมากแล้วก็เมื่อกี้ที่โชว์มาตอนรับ1ลูกน่าจะหมดแล้วแหละโอ้หมดแล้วครับลูกค้ารายการนี้โอโลโอเคค่ะหมดเป็นที่เรียบร้อยช้าหมดอดใช่ช้าหมดคืออดจริงๆที่ดูใหม่คลิปพาพี่ดาวก่อนใหม่คลิปกระดุมด้วยตัวนี้มีตัวนี้ป้ายห้อยป้ายติดนะคะป้ายห้อยป้ายติดนะคะนี่ป้ายยังอยู่กระสอบรีวิวนะคะลูกค้าที่พิมพ์รับมาเมื่อกี้นะคะมีลูกค้ารอต่อนะรีบแท็กแชทมาได้เลยนะคะลูกค้าที่เพื่อนเพมีลูกค้ารอต่อนะคะลูกค้าโทรมาแล้วรอต่อกระสอบรีวิวเข้มมากเลยเข้มมากจริงอ่ะแล้วส่งมันสวยด้วยลูกค้าด้วยกันนี้งานกระดุมออกเยอะนะงานกระดุมขออนุญาตให้สิทธิ์ลูกค้าที่พร้อมโอนก่อนทุกกรณีนะคะที่เพื่อนเทบอกว่าเขาดูไลค์ก่อนสวยมากเลยได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบเลยลูกค้าเออตัวนี้ทรงช่างดีว่ะนี่สวยคุณพลังสวยเออไม่ปักแตกด้วยทรงช่างนะลูกค้าสามตะเข็บทำตูดสวยมากเลยต่อด้วยโอลิเตอร์กระบอกเล็กสีเข้มเข้มกว่านี้ก็มือหนึ่งไอ้นี่เขาเรียกว่าน้องน้องมือหนึ่งน้องมือหนึ่งจริงเข้มแบบนี้น้องน้องมือหนึ่งถ้าใบหอยคือมือหนึ่งมือหนึ่งอันนี้คือน้องน้องมือหนึ่งน้องน้องมือหนึ่งสวยนะเข้มเลยเข้ามาน้อยด้วยนานๆด้วยกว่าจะมารอบที่แล้วกี่ลูกเองแป๊บเดียวหมดอเมริกันอีโก้ป้ายหนังออกเยอะมากเลยนะตัวนี้ก็นูติก้านะคะนูติก้านูติก้าลายการนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยโอเคโหตัวนี้ทรงสวยมากสวยทุกตัวสีมันสวยผ้ามันสะอาดมากเลยอ่ะสวยมากค่ะรวมแบตเบอร์หนึ่งโอเนวี่ค่ะโอเนวี่อุ้ยนี่แก๊ปนะลูกค้าแก๊ปเอล34ค่ะแก๊ปเข้มเข้มเลยเข้มทุกตัวเข้มทุกตัวจริงรอบหน้าถ้ามีเข้ามาลูกค้าไม่ควรพลาดเด้อแก๊ปป้ายไว้เลยรายการนี้
จู่พี่ก็กดปิดไอ้นั่นก่อนเบาเสียงก่อนนี่ริมแดงอีกตัวนึงยี่ห้ออะไรอ่ะตัวนี้ริมแดงอีกแล้วนะนี่ไงดูดิริมตรงกระเป๋าแล้วก็มีริมกระเป๋าหลังด้วยนะเที่ยว30เนี่ยริมกระเป๋าหลังโอ้ยนี่ริมแดงอีก1ตัวลูกค้าเอว30นะลูกค้างานกระดุมค่ะพี่ริมแดงเอว30มีตรงกระเป๋าหลังก็มีริมด้วยนี่นะคะขอทําริมทั้งคู่แล้วแต่เก็บขึ้นคือรางนี่ขึ้นแบบชัดเลยลูกค้านี่นะมีทําริมตรงนี้ด้วยเลิศค่ะริมขึ้นสวยแล้วริมแดงค่ะไปอีก1ตัวต่อค่ะสวยงามสวยงามเอว33ค่ะตัวนี้เป้ากระดุมนะลูกค้านี่ด้านหลังลูกเล่นสวยตรงกระเป๋านี่สีฟอกสียีนฟอกมี3ตัวนะถือว่าสวยนะเป็นทรงสกินนี่เนี่ยดูดิงานกระดุมบานาน่าบรีพรับบิกเอวสวยมากเลยเข้มปี32ยาว32นี่สีฟอกน่าจะมีอยู่2 3ตัวเนี่ยในกระสอบนี้เนี่ยดูดิทรงสกินนี่หมดเลยอุ้ยอ่ะพี่จ๋ารอบหน้าแคปได้เลยไม่ควรพลาดรอบหน้าไม่ควรพลาดนี่รอบหน้าอาจจะไม่ได้เปิดไลน์แล้วนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยมี 3-4 ลูกเราก็ไม่ได้เปิดนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยเห็นว่าเฮ้ยรีวิวแบบว่ามันห่างไปนานแล้วเราก็เลยแบบสักหน่อยละกันนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้ารายการไหนแคปข้อความแล้วก็ทักแชทแจ้งน้องแอดมินมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือทางเพจ Facebook นะคะอ่ะสำหรับรีวิวรายการนี้เดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่กันแล้วไปสักครู่